เราก็มีโอกาสได้ทำภาวนากันสักพักหนึ่งจนหมดเวลาเพื่อเป็นพุทธบูชาปฏิบูชาที่เราได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศล ของเราให้แก่คุณบิดามารดาบุรพากษัตริย์ไทยของเราก็ดีหรือว่าผู้ที่มีพระคุณของเราที่เราได้อยู่ดีมีความสุขเนาะเราก็ได้ทำของเรา นี่แหละท่านบอกว่า การภาวนาเมื่อเราเห็นกายใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจของเราก็ดีพระขาวพยายามภาวนาของเราที่เราได้มาบำเพ็ญนี่แหละถ้าเราอยู่ในภพจักรวาลไหนเราก็จะไปมีความสุขนะภพที่ไปสู่ทุกข์มันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหมือนนกมันร้องนั่นนะ อาตมาเห็นนกร้องพอคนนกมันหนาวมันนกมันเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้เราก็ได้ยินนกคูกมันร้องทีไรมันร้องมาต้องกับเด็กๆนั่นแหละเราตั้งใจมานั่นแหละเราตั้งใจมาภาวนาเราก็อดใจเรา ชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยมาดูลมหายใจของเรามาดูความสุขในใจของเราเนี่ยที่ความสุขในใจคือดูใจสงบของเรานั่นเองค้นหาความว่างในตัวจนเข้าใจ เข้าใจลมเข้าใจสมาธิเข้าใจนี่แหละเข้าใจที่ว่าแยกรูปแยกนามเพราะความสงบนั่นแหละถ้าเราสงบมากเท่าไหร่จนเห็นความว่างปัญญาญาณที่บอกว่าอภิญญา มาเกิดก็เพราะว่าสงบนั่นน่ะสงบว่างเหมือนบางคนเห็นไหมไปภาวนาตามปัจฉากลัวจนเหือแตกกลัวจนไม่มีที่พึ่งอีกแล้วแล้วเกิดสงบเย็น เย็นเราก็รู้สงบเราก็รู้เกิดรักผีเกิดเมตตาว่าผีไม่เห็นมาเลยเพราะความกลัวนี่แหละอุปทานทำให้กลัวทำให้เรากลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวความเจ็บปวดกลัวความ ง่วงนอนกลัวความหิวกระหายนั่นน่ะทุรนทุรายนี่แหละที่เรามามีความสุขเพราะมันยังไม่เป็นไรมันยังภาวนาได้นี่แหละเป็นบุญของเรานะถ้าเรามาภาวนากันแล้วเรายังทำยังไม่ได้เราก็ไม่เป็นไร แล้วก็ความอดทนท่านบอกนั่นน่ะได้บุญทั้งนั้นหลวงพ่อสนองก็พ
พูดอยู่ตลอดว่ายอดบุญยอดแห่งกุศลของเราที่เราตั้งใจเสียสละมาทำความดีเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีศาสตร์ใดแล้วนี่แหละศาสตร์นี้ถ้าเราทำทะลุไปได้นั่นน่ะเราจะเห็น ถึงฟังพระนิพพานก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความเป็นความตายเฉียดฉิวความตายเฉียดความง่วงนอนเฉียดความระเบิดในสมองเรานั่นน่ะโอ้ยมันจะตายแล้วนั่นน่ะมันจะสมองมันจะแตกแล้ว เอาทนเอาทนเอาเลยมันว่างเลยบางคนเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าภาวนาตายบางคนก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเลยนะบางคนก็ไปนิพพานนั่นน่ะเพราะฉะนั้นตายยากพวกภาวนาตายเนี่ยมีแต่ปวดตายร้องตาย หอยหวนจนตายนั่นน่ะเพราะความปวดเมื่อยนี่เราก็นึกถึงนึกอะไรไม่ได้เราก็นึกถึงชีวิตเราเนี่ยถ้าตายตายจะเป็นยังไงนั่นน่ะตายจะเป็นยังไงถ้ามันตายต่อหน้าเราตายเนี่ยเราเอาตัวรู้นี่แหละมาทำ รู้มาสอนรู้ว่าถ้าเราสมมุติว่าเราตายเราจะเป็นอย่างไรเราก็ลองดูนั่นแหละถ้าเราเกิดตายขณะนี้มันจะเป็นยังไง1 วัน 2 วัน 3 วันไปถึงที่ 5 ที่ 6 ที่ 7มันจะเป็นยังไง ถึงที่10อากาศมันร้อนๆเนี่ยนั่นน่ะเราก็เคยเห็นใช่ไหมสุนัขมันตายข้างถนนมันเหมือนหมอนไหมนั่นน่ะหมอนที่เขาใส่นุ่นไว้เยอะๆนั่นน่ะแขนกลางมือกลางนั่นน่ะเลือด น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกทางจมูกทางปากเราลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนี่แหละที่หลวงพ่อสนองกลัวว่าต่อไปความเจริญมากๆเข้าก็บาคับมันมามากเราก็ต้องเอานั่นแหละเอาเสียงเป็นอารมณ์ เสียงก็สักแต่ว่าเสียงนั่นน่ะแต่เสียงก็ทำเฉยไว้นี่แหละจึงว่าข้างนอกกลางวันก็ต้องทำงานกลางคืนก็ยังต้องร้องรำทำเพลงนั่นน่ะเห็นไหมมันมีแต่เรื่องทุกข์เนาะสุขก็มันยากสุขต้องสุขโลกีสุข นี่สุขนิพพานสุขนิรันดร์สุขนิพพานคือสุขภาวนานี่เองเนี่ยนิพพานน้อยๆคนภาวนาได้นั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราตั้งใจแล้วนั่นน่ะตั้งใจเดินตั้งใจทำก็เหมือนช่างปั้นนั่นแหละปั้นจนไม่มีทิฏฐิ ปั้นสวยจนไม่มีทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าสังขารนี่แหละสังขารมันเน่าเปื่อยมันเป็นยังไงลองนึกดูถ้าเราหมดโอกาสแล้วหมดลมแล้วนี่แหละเราอยู่มีค่าแค่ลมหลับตาแล้วเราก็ไม่เห็นลมอีกแต่มันอยู่กับจมูกเรากับลำคอหรือว่า
ที่จมูกของเรานี่เองนั่นแหละเรามีค่าแก้ไม่หนักนั่นแหละลมหายใจไม่หนักนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ว่ามันหนักนี่แหละกสิณมันเกิดกสิณมันเกิดใจหนักตัวหนักนั่นแหละตัวเบา เราก็รู้มันตัวหนักเราก็รู้นี่แหละเราทำบางคนทำแล้วมันไม่เกิดอะไรเราก็ไม่ท้อแท้เราก็พยายามเดินต่อไปทำต่อไปนั่นแหละถ้าเราทำไม่ถอยทำไม่ลุกขึ้นนั่นแหละ 7 วัน 3 วัน 7 วันหรือเลยไปทำได้เนาะหรือว่าทำไม่ได้เราก็เห็นมาเราก็ตายเรานั่งไปเหอะนั่งไม่ต้องลุกเนี่ยมันก็ตายได้นอนไม่ต้องลุกก็ตายได้เพราะมันอยู่กับความตายเพราะฉะนั้นเรานึกถึงทำไมจึงให้นึกถึงความตาย นี่แหละเมื่อนึกถึงความตายใจมันสบายใจมันไม่อยากได้อะไรนั่นแหละมันสมมุตินะนั่นแหละมันอาศัยเครื่องบรรเทาเครื่องนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบรรเทาให้เราสะดวกสบายแต่เราก็ต้องจากนะเห็นไหม แม้กระทั่งลมหายใจเราก็ต้องจับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวัดสังฆทานเราเอาอันนี้แหละหายใจแต่สิ่งที่ดีไปเรามาพบลมหายใจของเราทุกวี่ทุกวันนี่แหละใครทำได้ทุกวันสมาธิก็ดีมันก็ยังหนี แล้วเราไปคุยกับคนโน้นคนนี้เราก็จับไม่ได้นั่นแหละจับไม่ได้บางทีเราก็ลืมไปนั่นแหละลืมลมพอเราอยู่เฉยๆแต่เราก็จับลมหายใจเข้าหายใจออกจนเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละที่บอกว่ามีแต่ตัวรู้มีแต่ดวงรู้มีแต่สิ่งที่รู้ไป นั่นนะธรรมาธิตัวสติก็เห็นชัดนั่นนะตัวสมาธิก็เห็นนี่แหละที่เรียกว่าทำจนบางคนทำได้แยกรูปแยกนามได้นั่นนะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเรามาเจอของจริงในพุทธศาสนาแล้วเรามาเจอของจริงพุทธะในใจเรา เราหายใจเข้ากับพุทโธลมออกก็โทพุทโธนั่นน่ะเราหลับตาแล้วไม่มีใครเลยนั่นน่ะเห็นไหมตามองไม่มีไม่เห็นใครเลยพอเราลืมตามาเห็นหมดนั่นน่ะเห็นไหมเห็นหมดเต็มลานทำไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะใจเรา ท่านบอกว่าพยายามไม่กังอยู่คนเดียวอย่าไปใช้ความคิดมันมากนั่นแหละผ่อนคลายผ่อนคลายว่านั่นน่ะผ่อนคลายความรู้สึกเราแบกไว้ทั้งโลกใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างเรานึกถึงความตายของเราทุกวันทุกวันไม่ได้อะไรเราก็นึกถึงความตาย นั่นน่ะต่อไปมันงวดเก้ามันก็จะเข้าใจนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะนึกถึงความไม่ได้อะไรกลับไปทุกคนไม่มีใครจะเอาไปได้นั่นน่ะแม้กระทั่งพุทธองค์ก็เอาแต่บุญเอาแต่ความดีนั่นน่ะไปนะ
ความดีก็อยู่กับโลกนั่นนะเจ้ามาเนี่ยต้นฉบับก็เอาอะไรไปไม่ได้นั่นนะเห็นไหมปลายฉบับ2,000 กว่าปีก็ยังไม่มีใครเอาไปนั่นนะแบกไปหาโยมพบาลไม่มีใครเลยเห็นไหมบางคนบอกว่าเออใส่เสื้อผ้าไปโยมพบาลยังบอกเลย โอ้โหทำไมมันเปื้อนตะอุจจาระทั้งตัวไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอ้โหโดดลงไปน้ำร้อนทั้งนั้นนะมีแต่หลวงปู่กำกันนิงใช่ไหมที่ขึ้นมาได้คนเดียวนั่นนะหลวงปู่กำกันนิงเออไปให้ดีนะ ไปปฏิบัติจะได้ไม่ต้องมานั่นนะเห็นว่าเพราะฉะนั้นน่ะจะได้ไม่ต้องมาที่นี่อีกนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะเราเคารพสถานที่ของเราวัดสังฆทานเป็นบ่อบุญนั่นนะเป็นบ่อกุศลนะใครทำได้ยิ่งเร็วนั่นนะเหมือนคุณยายคุณตา ที่ทำมาต้องก็นมสาวๆนั่นแหละแกก็ได้ของแกไปนั่นน่ะพวกเรารุ่นเด็กๆเอาทำไปเถอะทำได้มากได้น้อยเราไม่ย่อแยะใช่ไหมนั่นน่ะนักวิ่งไม่ตั้งใจวิ่งก็ไปไม่ถึงหลักใจ ทันใดก็นักภาวนานั่นแหละถูกเกณฑ์มาถูกพ่อแม่ชวนกันมาเพื่อนฝูงชวนกันมาเพื่อนฝูงก็อยากให้เราได้บุญนั่นเห็นไหมเป็นมีเพื่อนมีฝูงดีนี่แหละมีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นที่มาในการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็นึกถึงนี่แหละตารางกายของเราเอาถ้าพาเราพาเอานั่นน่ะเราพาท้องเราเอาอ่างมาสามใบนั่นน่ะที่บอกว่าเรียกว่ากระถางใช่ไหมสมัยก่อนกะละมังสมัยเนี้ย กะละมังมาสามใบเราก็เอาเลือดน้ำเลือดออกนั่นน่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรนี่แหละออกมาไว้ในกะละมังนั่นน่ะเอาไส้เราออกมาน่ะเหมือนตัดออกมานั่นน่ะเอามาไว้กะละมังเห็นไหมมันไม่มีอะไร เอาตาปอดใส่ไว้นั่นน่ะนั่นน่ะเราก็ทำแหละหนังทำแหละเนื้อของเรานั่นน่ะเอากระดูกเอาไว้กะละมังน่ะเห็นไหมขนหนังเล็บฟันนี่แหละแล้วก็เอามาตากแดดไว้ท่านบอกเอามาตากแดดไว้นึกเอาแต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร เนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมเห็นแล้วก็มันเห็นบ่อยๆเราก็ไม่ต้องไปเห็นมันตลอดนั่นน่ะเราเห็นมันบ่อยๆเราเห็นใจเราว่างนั่นน่ะเราเห็นใจมันว่างมันชอบใจไหมน่ะเราก็ดูของเรานั่นน่ะเราไม่เห็นแต่เราก็นึกเอานั่นน่ะนึกให้มัน ให้มันเกิดนิรูปนิมิตก็ดีนั่นน่ะในใจของเราทีนี้เราก็รู้จักละนิมิตเมื่อเห็นนิมิตเนี่ยคือว่านิมิตนี่แหละที่เราบางคนเนี่ยมีความหลงมีความลับมากนั่นเองเราก็พยายามเอานิมิตอันนี้แหละ
ฝากกายเราทุกคนอนาคตต้องเน่าเปื่อยมันเน่าในอยู่แล้วใช่ไหมเน่านอกก็คือตายเลยตายนี่เน่าหมดทั้งกายนั่นนะศีรษะสมองเน่าหมดเน่าในนี่ก็เหมือนว่าทานอาหารไปทุกวันมันเน่ามันเหมือน หม้อข้าวต้มอยู่ทุกวันเลยมีไฟธาตุเป็นผู้ต้มไว้นั่นน่ะเห็นไหมเมื่อมันสุกมันร้อนแล้วทานไปนั่นน่ะไฟธาตุก็ยังต้มอีกนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละไฟธาตุของเราต้มอยู่ในกระเพาะในลำไส้เรานี่แหละทำงานตลอดเห็นไหม ไม่ใช่ว่าตัวเราทำงานคนเดียวลำไส้ก็ทำงานน่าสงสารเพราะฉะนั้นเราพยายามนี่แหละบริโภคแต่สิ่งที่ดีเนี่ยบริโภคสิ่งที่ดีเข้าไปในร่างกายเราแต่สิ่งที่ผิดเราก็ไม่เอานั่นนะมันก็เป็นบุญของเรานี่แหละเหมือนสมาธินี่แหละ คือมาบริโภคที่ดีเอาจิตใจของเราเนี่ยพยายามโน้มเอียงมาเนี่ยศีลสมาธิแปลว่าเราบริโภคสิ่งอันประเสริฐเนี่ยสิ่งอันประเสริฐในชีวิตของเราไม่นำออกไปข้างนอกใช่ไหมเนี่ยพอนำออกไปข้างนอกไม่เข้ามาเลย ศีลธรรมไม่เข้ามาเลยเราก็ไม่มีมงคลชีวิตติดตัวเราเลยนั่นน่ะแล้วเราก็อายุมากเข้าทุกวันเราก็จะต้องล้มไปวันไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนต้นไม้ล้มโพนั่นน่ะสาขาใหญ่เห็นไหมนั่นน่ะหัก หักโค่นลงมานั่นน่ะเหมือนชีวิตเราจะล้มตอนไหนจะแตกดับตอนไหนเขาเราก็ยังไม่มีบุญพอที่จะเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทเอาความดีนี่แหละเอาสังขารนั้นนี้แหละมาพิจารณาว่า กะโหลกก็ดีสมองก็ดีลองเอามาใส่ไว้นั่นน่ะในอ่างนะของเราผมก็ดีนั่นน่ะเอามาดองไว้นะนั่นน่ะเส้นผมก็ไว้กับกระดูกนั่นน่ะแล้วก็นึกของเรา ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเมื่อมันเห็นถ้าจนนั่นน่ะบางคนบอกว่าถ้าเอามาเผาไฟเอามาเผาไฟแล้วเป็นเท่าทุลีไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมเป็นเท่าทุลีไปแล้วถ้ามันเกิดเห็นมันว่างเป็นอากาศเป็นอากาศธาตุแล้วดวงรู้เนี่ย นั่นแหละที่เรารู้นั่นเองดวงรู้มันลอยอยู่จิตวิญญาณนั่นแหละใช่ไหมท่านบอกว่าให้มันเป็นอากาศธาตุบ่อยๆนั่นแหละจิตมันก็จะได้สังเวชว่าความรู้สึกมันจะได้เกิดสังเวชมันเกิดสังเวชบ่อยๆนั่นแหละพระโสดาบันมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมโยม โลกนี้เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนั่นน่ะไม่งั้นมันก็ไม่เข้าใจทำเท่าไรก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะเราทำของเราไว้ให้เป็นติดต่อกันนั่นน่ะเราไม่ต้องไปคิดว่า มันจะเป็นยังไงนั่นแหละเราก็ได้จะดูมันเฉยๆดูรู้มัน
ไม่เสียใจไม่น้อยใจนั่นแหละถ้าเราทำได้เรื่อยๆมันก็จะไปกองทางของมันนั่นแหละมันก็ไม่วนไปวนมานั่นแหละใจมันก็ไม่ถูกหลอกนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตของเรานี่แหละเป็นจิตใจอันประเสริฐนั่นแหละเห็นไหม หายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่งเยอะๆเนี่ยพลังจิตอันนี้แหละท่านบอกว่ามันจะได้รวมพลังคนนี้ก็สงบคนนี้ก็สงบเราก็ไม่ยุกยิกยุกยิกเราก็ไม่นั่นแหละเอาสู้กับเขาทำไปทำมาถ้าจิตมันว่างเราก็เป็นบุญของเราเลย นั่นแหละเรียกว่าเรียนในเรียนในเรียนนอกต้องอาศัยจำมากเรียนในนี่เรียนรู้จักว่างบ้างนั่นแหละให้มันว่างให้ได้ถ้ามันว่างติดต่อกันอยู่เรื่อยนั่นแหละปัญญาวิมุตติมันจะเกิดขึ้นมันจะผุดขึ้นนั่นเองทำไมงั้นมาน้ำมันไม่ น้ำมันไม่ใสน้ำมันก็เพิ่มเราก็ไม่เห็นตัวปลาถ้าน้ำใสมันก็เห็นไปถึงเม็ดทรายเลยนั่นแหละนี่แหละเรื่องจิตใจนี่แหละที่บอกว่าทำกันไว้เถอะทำกันไว้หลวงพ่อสนองนั่งเห็นไหมหลวงปู่มหาบัว นั่งจนเห็นไหมก้นแตกก้นพองนั่นร้อนพยายามนี่แหละกว่าจะมาเป็นพระอริยเจ้าให้ชาวโลกได้เห็นใช่ไหมเนี่ยวิ่งมันก็ไม่เห็นกระโดดโลดเต้นมันก็ไม่เห็นแต่ต้องมาทางพระอริยเจ้านั่นเห็นไหมไปเห็นความสงบมันเข้ามา ในดวงใจเรานั่นน่ะเรียกว่าเขามาอนุเคราะห์เราแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอนุเคราะห์เรานี่แหละหลวงปู่ท่านเห็นไหมท่านอายุมากแล้วท่านก็จะอยากจะพูดท่านก็พูดไม่ไหวแล้วแต่ใจของท่านก็ยังดีเห็นไหมนั่นน่ะอำนาจจิต เมตตาธรรมนั่นน่ะฌานจิตนี่แหละที่ได้ฌานได้อภิญญาทรงกายไว้กายมันแตกกายมันธาตุมันแตกมันก็ไม่เอาแล้วนั่นน่ะธาตุวิเศษมันก็ไปแล้วนี่แหละเหลือแต่ธาตุเน่าเปื่อยอยู่กับโลกของเราทั้งหมดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ อย่าไปคุยกันอย่าไปคุยในห้องน้ำนุ่นนั่นน่ะตอนนี้อย่าไปคุยก็ท่านบอกว่าความสงบทำให้เราหลวงปู่บอกว่าจะได้มีบุญมาก ใครทำให้เขาเสียสมาธิเนี่ยเห็นมากรรมเป็น500 ชาตินะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวัดสังฆทานเราทรงความดีไว้เนี่ยเห็นมาพวกเราพยายามหลวงปู่ทองสุกนะ เราคุยกันระวังจะไปเป็นเปรตเนอะหลวงปู่ต้องตุกนั่นแหละเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วไม่ไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งคุยกันโอ้โหท่านได้ยินนั่นแหละจิตท่านเบาน่าเห็นวะไปเจอกันก็คุยกัน เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาถึงเวลามาศึกษา
มารวมพลังกันนั่นแหละอิทธิจิตนี่แหละที่ว่าพลังธาตุอันนี้แหละอันบริสุทธิ์นี่แหละท่านบอกว่าถ้าใครเห็นคนนั้นแหละจะไม่อยากพูดเลยไม่อยากคุยเลยแม่หลวงพ่อทุกๆองค์หลวงปู่อารามเห็นนะท่านก็สอนพวกเรา หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองจะถูกตัวกันนะอย่านั่งกลางห่างกันจะคุยกันนะจะได้เสียสมาธิเขานั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นบัณฑิตเราไม่ควรพูดนั่นนะเราเป็นผู้ที่ทรงธรรมนั่นนะจะเป็นกุศล กุศลภาวนาของเรานี่แหละจึงบอกว่าเวลาภาวนาเราก็เอาเป็นเวลานั่นนะพอเวลาเลิกแล้วเราก็ยังไปคุยกันได้คุยแต่เรื่องมงคลชีวิตนั่นนะมันก็มีความสุขเนาะนั่นนะจึงบอกว่าสังขารเห็นไหมพอมาบวชอะ คนโลกมาเลยมันไม่เป็นมันก็เป็นได้เป็นไส้เลื่อนอ้าวเห็นไหมทีนี้เราก็นึกเลยเราก็นึกว่าเออนะเห็นไหมต้องไปผ่าไปตัดเพราะผมจะทำความดีทำไมมันมาเป็นอย่างนี้นี่แหละไอ้กรรมของแกมาอยู่ข้างนอกเห็นไหม มันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอจะมาทำความดีมันก็ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติตามของเรานั่นน่ะปฏิบัติของเราไปเถอะความดีเนี่ยใช่ไหมโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราอาศัยเขามาเกะอาศัยเขามาอยู่นั่นน่ะเขาร้อนมากแล้วก็ เราก็ว่าเขาไม่ได้เห็นไหมเขาเย็นมากก็ว่าไม่ได้เนี่ยฝนตกก็ว่าไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเรามีหน้าที่สะสมความดีของเราเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้กันหมดนะเพราะว่าความตาย มาทุกคนนั่นแหละเขาขีดเอาไว้แล้วเขาจดเอาไว้แล้วในกอในขอจะต้องไปวันนั้นในต่อในดอในอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเราเขาจดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่รีบนั่นแหละรีบทำรีบภาวนาของเรามันยังไม่หมดเวลา นะหมดเวลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วแบบแม่อะไรนั่นนะใช่ไหมที่ล่วงลับไปนั่นนะเป็นนักภาวนาดีนั่นนะเห็นมานั่นก็เอาเราเอาตัวอย่างที่ดีนะนักสร้างวัดนักพัฒนานั่นนะแม่อะไรแม่ทองคำหรือแม่อะไรนั่นนะเห็นมา ก็พอจะเจาะท่านแกไปเลยนั่นแหละแกไม่อยู่แล้วแกไปดีกว่านั่นแหละเพราะว่ามันทรมานจะเจาะจะพาแกก็ไม่เอาละนี่แหละแกตั้งใจปฏิบัติไปเถอะตั้งใจความดีของเรานั่นแหละเราศึกษาร่างกายเรา อาการ32ของเรานี่นะที่บอกว่าท่องเที่ยวอยู่กายนครของเราห้ามออกไปข้างนอกออกเป็นไปข้างนอกมันเป็นสมุดไตนั่นแหละอยู่ข้างในนั่นแหละมันจะได้เห็นตัวตลกของเราอยู่ข้างในตัวพระเอกตัวนางเอกตัวโกงก็อยู่ในใจเรา ตัวเศร้าโศกมันก็อยู่ในใจเรา นั่นแหละ
ท่านบอกให้ดูตัวนี้ดูแล้วให้รู้จักมันดับได้เนี่ยดับอารมณ์นั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าชีวิตเราเหมือนนะชีวิตเราถ้าไม่ดุกดิกแต่แล้ว เอาไปดองไว้มันก็เป็นเหมือนผักกาดดองเหมือนผลไม้ดองนั่นนะมันไม่ดกเด็กแล้วเหมือนปลาดองดองอยู่กับน้ำนั่นนะใช่ไหมน้ำยาที่เราอยู่ได้ก็เพราะนั่นนะเราอยู่ได้ก็เพราะไอ้สงบ นั่นนะตัวอะไรอะโยมตัวอะไรอะฮะมันกัดปะ เออนั่นนะเห็นไหมมันร้อนเข้าอากาศมันร้อนมันขึ้นมา นี่นะจึงบอกว่าตะขาบก็ดีกายนี้ไม่ใช่ของเรา กายนี้ไม่ใช่ของเราจับได้เนาะจับมันไม่กัดโอ้โหเก่งเราแค่ไม่จับเรายังกลัวมันกัดเลยเห็นไหมแต่ใจผู้หญิงคนนั้นจับได้กายนี้ไม่ใช่ของเรานั่นน่ะเห็นไหมตะขาบไม่กัดเนี่ยอานุภาพของความดีเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่า อำนาจจิตอำนาจเมตตาเนี่ยทำให้ไม่กัดได้แปลกตัวแข็งทื่อเลยกายนี้ไม่ใช่ของเรานั่นน่ะนี่แหละเพราะทำไมจึงมาเป็นตะขาบนั่นน่ะทำไมจึงมาเป็นสัตว์จำแนกสัตว์ ก็เพราะว่าหลงไปนั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณไปเกิดได้ทุกภพทุกชาติน่าสงสารนั่นน่ะเมื่อมาเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มาเป็นวรปักบางคนก็โดนกัดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรา อย่าประมาทนั่นนะที่บอกว่าภาวนาฟังเทศงูกัดนั่นนะงูกัดก็ทำเฉยไว้งูกัดก็ทำเฉยพุทธองค์เทศเนี่ยทำไมไม่พูดอะงูกัดไม่ได้อะพุทธองค์กำลังเทศอยู่นี่หาฟังยากไงเลยนางนั่นก็สำเร็จได้ นั่นนะเห็นไหมพุทธานุภาพโดยบุญบารมีที่ได้เจอพระพุทธองค์นั่นนะก่อนที่ฟังเทศแล้วบรรลุธรรมนี่แสดงว่าปัญญาอันนี้มาสะสมมามากนั่นนะไม่ต้องภาวนามากก็รู้ธรรมได้นะนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็ต้องมาสะสางเห็นไหมหลวงพ่อสนองเป็นผู้ที่ลำบากมากนั่นน่ะนั่งถ้าไม่นั่งปวดคนกรุงเทพไม่ได้นั่นน่ะลองดูน่ะต้องนั่งไม่นอนน่ะเห็นไหมโอ้โหพระอะไรทำไมจึงไม่นอนนั่นน่ะ ถ้ามาเมื่อไหร่ก็นั่งมาเมื่อไหร่ก็นั่งก็เลยศรัทธาเข้าวัดกันเลิกละเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเคยเป็นนักดื่มนักกินก็เลิกหมดนะเพราะเจอครูบาอาจารย์ที่เข้มแข็งอดทนเนี่ยท่านทำหลักเอาไว้ให้เราความสังฆทานเห็นไหมทำเอาไว้
เพราะฉะนั้นนะเราอดทนนะเราอดทนกันเราจะอ่อนแอทีไรเราก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราว่าท่านอดทนเหลือเกินนั่นนะข้าวอยู่กันสององค์ไม่พอฉันนะมาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆเห็นไหมนั่นนะ อีกองต้องหนีไปอะใช่ไหมอีกองอยู่ไม่ไหวอะคืนอยู่หลวงพ่อสนองก็ข้าวไม่พอต้องแบ่งข้าวให้ท่านอีกเห็นไหมนั่นน่ะอดทนอยู่ที่แรกอยู่องค์เดียวสององค์เนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะสององค์มาสร้างให้ญาติโยมมาปฏิบัติ เต็มลานทำได้นั่นน่ะต้องดูเถอะแล้วต้องนึกถึงนี่แหละพ่อแม่ลำบากนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ไฟลินก็ต้องอดทนนั่นน่ะแบบนี้อดทนนะปัญญาใช้ปัญญานั่นน่ะปัญญาพยายามช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ญาติโยมได้เบิกบานกันให้ได้นั่นน่ะให้เบิกบานเหมือนดอกบัวใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนปฏิบัติได้นั่นน่ะใจบริสุทธิ์นี่แหละใช่ไหมคนทำได้คือใจบริสุทธิ์ใจไม่อยากเบียดเบียนใครนะไม่อยากก้าวร้าวกับใครนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะพุทโธเป็นของประเสริฐไงนั่นน่ะนะโยมนะทีนี้เราลองนึกดูเถอะว่าตอนที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็ดูกายใจเรานั่นน่ะดู ปีนี้เรางอกงามไปเท่าไหร่ปีนี้พลังจิตเราลดถอยไปขนาดไหนนั่นน่ะปีนี้เราลองดูนั่นน่ะเห็นมาเราก้าวหน้าไปแค่ไหนนั่นน่ะครูบาอาจารย์ไม่เคยย่อท้อสอนลูกศิษย์จะแตกดับแล้วก็ไปรีบภาวนากันเข้าเนาะเดี๋ยวเราไม่อยู่แล้วใครจะสอนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านยังพูดได้ก็คุยไปเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละพูดไม่ไหวแล้วก็ต้องทำให้ดูอีกเห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์พวกเนี้ยเห็นไหมท่านทำนั่นน่ะ บอกว่ายังอยู่อีก9 ปีแล้วนะตั้งใจไว้เห็นมาโยมลองนึกดูก็แล้วกันถ้าใครจะท้อแท้นึกถึงหลวงปู่การงานข้างนอกท้อแท้ยังไม่เป็นไรแต่การบุญอันนี้การภาวนาอันนี้ถ้าเราไม่ท้อแท้นั่นน่ะเห็นไหม เราก็ไม่แน่หรอกจะได้พ้นทุกชาตินี้กันไปเนาะมันเป็นอย่างนั้น ทำไว้เรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องใจของเรานี่แหละที่เราได้ศึกษาลมของเรานี่แหละศึกษา อยู่กับ กายใจของเรา หายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่นน่ะเราลองนึกดูเถอะว่าถ้าเราเอามาตากแดดแล้วเอามาตากแดดไว้เป็นปีเป็นเดือนเนี่ยไอ้อ่างน้ำเลือดอ่างน้ำเหลืองอันนี้แหละ
มันจะแห้งเหือดไปนั่นน่ะมันแห้งเหือดไปหายไปเนื้อที่ตากแดดนั่นน่ะมันก็เน่าไปผุไปลองนึกดูทีนี้กระดูกก็เหมือนกัน กระดูกเป็นธาตุดิน มันนานนั่นน่ะนานมันต้องเผาไฟให้ละเอียดนั่นน่ะมันก็กลายเป็นดินไป นี่แหละดินน้ำลมไฟเราก็ลองดูพิจารณาในกายในชีวิตของเราประจำวันนี่แหละถ้าเรานึกพยาบาทนึกโกรธนึกไม่พอใจนึกเสียใจเราก็นึกอย่างนี้ชีวิตเรามีร่างกายอย่างนี้ นี่แหละแล้วเราตอนเราจะถอยกลับไปเราก็เอากลับมาเอากลับมาเหมือนว่าสมมุติว่าเอากลับมาไว้ในสมองของเราไอ้สมองกลับมาเอากระโหลกศีรษะเรากลับมาเอากองกระดูกเรามาต่อกันนั่นน่ะมาต่อกัน เป็นปองเป็นชิ้นเนี่ยบางคนก็เห็นได้นั่นน่ะนะเอาแขนขามาต่อเอาลำไส้เอาผิวหนังเรามานั่นน่ะเอามาต่อกันอีกนั่นน่ะเอามาต่อให้เป็นรูปคนเหมือนอย่างเดิมนั่นน่ะเอาผมเอาขนหนังเนี่ยเอามาเก็บไว้อย่างเดิมนั่นน่ะสังขาร นี่แหละเราก็นี่แหละที่เรียกว่าฟอกธาตุขันธ์หรือว่าพิจารณาธาตุขันธ์ของเรา นะมันอยากจะนึกไปข้างนอกก็ให้มันนึกอยู่ในนี้นึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเรานั่นน่ะเนี่ยเรานึกถึงอย่างนี้เราไม่เป็นไรมันไม่ได้นึกแช่งเรานั่นน่ะท่านบอกว่า อนาคตมันก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดมาแล้วทุกคนเดินเข้าไปหาความตายเข้าไปหากองฟอนนั่นน่ะแต่เรานอนไปแล้วตอนนั้นให้ญาติให้พี่น้องหามกันมาก็มีนั่นน่ะสมัยก่อนบอกหามกันมา ทีนี้ก็เดี๋ยวนี้มีรถเนี่ยยกกันไปยกรถใส่รถนั่นน่ะใส่เหมือนใส่ราชรถนั่นน่ะใช่ไหมโยม นี่แหละจึงว่าสมัยก่อนหามกันไปยุคนี้ก็มีอำนวยความสะดวกไงก็เลยมันก็เลยไม่สังเวชมีเมน สวยงามเผานั่นน่ะก็เลยนึกว่ามันก็ไม่อุจจาตตาความจริงเนี่ยเผาแล้วมันก็ค่อยๆผุพังไปค่อยๆละลายไปนั่นน่ะเลือดเนื้อมันก็ถูกไกวมันก็ค่อยๆละลายไปนั่นน่ะนี่เราก็นึกดู ทีนี้ก็เอามาใส่ให้หมดแล้วนะเอามาตั้งเนี่ยเอามาเหมือนเอามาแต่งตัวใหม่นั่นน่ะทีนี้เราก็นึกว่าดูธาตุขันธ์ฟอกธาตุขันธ์นั่นน่ะบางคนบอกว่าภาวนาแล้วทำไมสดใสทำไมหน้าตาทำไมสดใสเหลือเกินนั่นน่ะ เป็นบุญของท่านนะหลวงปู่เห็นไหมคนที่ใจดีไปเห็นหลวงปู่อารามก็ดีหลวงปู่ต่างๆนะสดใสนั่นน่ะนั่นน่ะศีลท่านงามนั่นน่ะกายแก่แต่เห็นไหม
กายแก่แต่พองผิวพรรณพองนั่นเห็นไหมเพราะศีลธรรมนี่แหละทำให้คนงามงามข้างนอกข้างในนั่นใจท่านบริสุทธิ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดีใจใช่ไหมทำความดีของเรานั่นน่ะกว่าเราจะนิพพานแล้วก็ทำของเราทำได้ชาตินี้เราก็เป็นบุญของเราเลยหมดกังวลหมดหมดทุกข์หมดโศกนั่นเอง แล้วก็มากลับมาดูของเราดูกรรมฐานเวลานี้นั่งกรรมฐานเนี่ยชั่วโมงเดียวเราก็ทำกันได้มันก็เป็นบุญของเขานั่นแหละทำ5 นาที1 นาทีมันก็น้อยเดินไปไหนเราก็ออกจากสมาธิเราก็รู้จักเจริญสติของเรานี่แหละเห็นรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดนี่แหละอารมณ์วิปัสสนากับอารมณ์สมาธิเนี่ยมันอยู่คู่กันนั่นแหละมันอยู่คู่กันมันทิ้งกันไม่ได้ท่านบอกทิ้งกันนั่นมันเป็นเรื่องปัญญานิพพานนั่นแหละใหม่ๆเราก็ต้องฝึกให้ได้นั่นให้ได้โสดาแล้วจะเข้าใจขึ้นเรื่อยเรื่องอารมณ์วิปัสสนา เพราะฉะนั้นตัวรู้เฉยรู้เฉยเห็นเฉยนี่แหละเห็นก็ทำเฉยเห็นดีก็เฉยเห็นไม่ดีก็เฉยนั่นแหละรู้เฉยแล้วปัญญามันจะได้เกิดเพราะมันทั้งบางคนสงบนั่นน่ะบางคนบอกว่าเมื่อเห็นแล้วเมื่อสงบแล้วว่างแล้วมันจะเกิดอะไรอีกก็ดูตัวว่างนั่นน่ะดูมันเฉยๆเราจะเป็นคนดนรถน่ะขับรถน่ะเราดูมันเฉยๆนั่นน่ะเขาก็จะได้แสดงกิริยาจิตอันนี้เขาจะได้จิตกุศลอันนี้จะได้แสดงเองนั่นน่ะไปสั่งเขาก็ไม่ได้นั่นน่ะเขาก็ไม่มาให้เราเห็นอีกนั่นน่ะตั้งได้นะเป็นพระอรหันต์ที่มีปัญญามากแล้วบังคับได้นั่นน่ะเนี่ยยังใหม่ๆเนี่ยยังคับอะไรไม่ได้ก็เราก็ต้องเป็นนักดูนั่นนักดูใจเรานักดูความสงบของเราควบคุมให้ดีเพราะเลี้ยงทุกภพทุกชาติเนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยงสมาธิของเรามันก็ไม่โตสักทีไม่เลี้ยงวิปัสสนาก็ไม่ได้มันคู่กันเนาะนั่นน่ะญาณปัญญานี้แหละจะได้เติบโตไม่ต้องเชื่อแต่ไปทำเถอะไปทำได้แล้วก็โอ้ยเรานี่มันหลงมานานเนาะท่านบอกยายคนหนึ่งหลงไปนานบอกว่า ตอนหลังบอกว่าเสียเวลาไปนานไงนั่นน่ะก็นึกว่าทางนู้นถูกแล้วทางนี้ไม่ถูกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ ยายก็ทำไปคือตอนหลังยายเข้าใจก็ดีนั่นน่ะยังเป็นบุญของคุณยายนี่แหละถึงบอกว่าเราทำภาวนาไว้นั่นน่ะเป็นบุญของเราพอวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระญาติโยมก็มีศรัทธาธรรมนั่นน่ะเรา
ก่อนเราจะท่านบอกว่าไม่ต้องให้พุทธเจ้ามารับเราไปเฝ้าพุทธเจ้านั่นน่ะเรานั่งกรรมฐานไปเฝ้าพุทธเจ้าดีกว่านั่นน่ะ ไม่ต้องให้พุทธเจ้ามาโปรดในตอนเป็นมนุษย์นั่นน่ะ เราไปเป็นเทพเป็นพรหมอยู่บนนู้นนั่นน่ะเราจะได้มีความสุขกว่านั่นน่ะเห็นไหมสัตว์โลกเวียดเบียนกันนั่นน่ะที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามเถอะพยายามภาวนาของเรา ก่อนเราจะเลิกนั่งพระกรรมฐาน เราก็รู้ตัวทั่วพร้อมของเรา รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะออกสมาธิเราก็นึกถึง ขนหนังเล็บฟันของเรา นั่นน่ะ เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสา นี่แหละนึกถึงขนหนังเล็บฟันของเรา ผมของเรามีลักษณะอย่างไรไม่ตัดไม่ย้อมไม่หวีก็7 วัน 15 วันมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะกายของเราก็ส่งกินออกมานั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละเราอยู่กับ นี่แหละเราอยู่กับที่บอกว่าเราอยู่กับหม้อข้าวนั่นน่ะที่มันร้อนอยู่ตลอดน่ะชีวิตของเราไฟธาตุ ทีนี้เราก็เอาผมขนหนังเล็บฟันแล้วก็รู้ของเรานั่นน่ะมีใบหน้าอย่างไรมีดวงตาดำดวงตาขาว เป็นยังไงไม่ทราบไม่ยอมเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ของเราเนี่ยกะโหลกมันเป็นยังไงศีรษะหนังศีรษะมันหุ้มน่ะมันหุ้มกะโหลกอยู่ก็ดี เหมือนกะลามะพร้าวนั่นน่ะ เราก็นึกถึง มันสมองเป็นยังไงนั่นขาตะไคร้เป็นยังไงฟันเป็นยังไงฟันดำฟันขาวเป็นลักษณะอย่างไรเราก็รู้ของเรานะคอกระดูกคอเราเป็นป้องๆคอก็เหมือนเนี่ยก้างประตูนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราไม่เห็นเราก็ดู เราก็นึกถึงก้างปลานั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกันเราก็มีเป็นป้องเป็นข้อนั่นน่ะมีบ่าอะไรเป็นยังไงเราก็รู้ของเราดวงใจเต้นเหมือนดอกบัวตูมก็รู้ของเรารู้ไปถึงอาหารเก่าอาหารใหม่ไตน้อยไตใหญ่นี่แหละน้ำเลือดน้ำดีเขาทำงานกันอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นน่ะไปจนถึงปลายเท้านึกถึงต้องกับปลายเท้ามาจนถึงศีรษะของเราก็ดีเนี่ยเราก็นึกถึง เพราะฉะนั้นน่ะเราภาวนาของเราภาวนาไปจนเข้าใจแล้วนั่นแหละเราออกจ้าจ้า เนี่ยออกไปใหม่ถ้านั่งไปสองสามชั่วโมงนะบางคนเราก็ออกช้าๆแล้วเรามือขวามาไว้ที่หัวเข่าข้างขวาก็ดีรูปไปตามร่างกายของเราให้เรารู้ตัวยกมือซ้ายไปไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายก็ดียกมือฝ่าขึ้นระหว่างอก ก็ดียกมือซ้ายขึ้นระหว่างอกก็ดี บุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้ก็
ขอให้คนบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายและให้กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ก็ดีนั่นแหละแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่สิบของเรานี่ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีให้ขอให้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนาคพิภพคนทันเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทวดาที่รักษาประจำองค์ตัวเราก็ดี ขอให้ท่านมีความสุขความสุขมีความได้รับบุญกุศลชาวโลกทั้งมวลที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้มีความสุขทั่วโลกให้มีความสุขไวๆทุกท่านทุกคนเทอญ แผ่เมตตาใช่ไหม ตั้งใจแผ่เมตตาเนาะสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลเราให้หมดด้วยกัน ได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยตยาปัจจาจงเป็นสุขเถิดอย่าบาดเบียดเบียนซึ่งกันเลยนิกาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความคลายทุกข์ใจเลย นาลันโตจงมีความสุขกายสุขใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสาธุขอให้มีความสุขขอให้ได้พ้นทุกชาตินี้เนาะยังมีชีวิตอยู่ก็ให้รวยรวยเจริญเจริญเนาะสาธุตามปากคุณแม่มุนเรือนเนาะ ให้รวยรวยเนาะประเทศชาติจะได้ลำบากนั่นน่ะต่อไปนี้ญาติโยมไปห้องน้ำถ้าไม่ไปก็นั่งต่อนะดีดีจะได้อาตมาได้คุยต่อนั่นน่ะ ใครไปห้องน้ำก็ไปนะนั่นเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ดีแล้วนะตั้งใจปฏิบัติดีนั่นนะเห็นไหม เป็นลูกหลานลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวานดีแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลตัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติติ เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็
ม่ฮะเออเอาเอาทำไว้เดี๋ยวลูกศิษย์กลับมามุกเอาไว้แถวนี้ไว้แถวนี้สาธุให้วันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอาตมาดีใจมากที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนี่แหละครอบครัวเราก็เป็นสุขนั่นเห็นไหมคนบางคนน่ะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดเห็นไหมเป็นผู้ที่ฉลาดครอบครัวนั่นน่ะรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักกล้ารู้จักกลัวนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะเหมือนพระนางวิสาขานั่นน่ะเห็นมั้ยทำบุญมาเจอพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยนู้นสมัยอะไรอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกๆองค์ที่หนึ่งนั่นน่ะก็เหมือนอย่างกับพวกเรานี่แหละเจอพระก็ได้มีศรัทธาเนี่ยเราก็ลูกหลานวิสาขานั่นน่ะใช่ไหมมหาอุบาสิกาทีนี้ก็ได้ทำกันไว้นะสุชาดาใช่ไหมนั่นน่ะที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้นั่นน่ะสุชาดานี่เรียกว่าเหมือนบุญของแกที่แกอธิษฐานแล้วมาเจอพุทธองค์นั่นน่ะเห็นไหมอธิษฐานบารมีมันก็เป็นได้เนาะเป็นโดยที่ว่าไม่ได้นัดหมายนั่นน่ะนี่ไม่ได้มัดหมายว่าจะเจอนั่นเองสาธุไม่ได้นัดหมายว่าจะเจอทีนี้ก็เกิดไปเจอเขาจริงๆไงน่ะก็นึกว่าเทวดามาที่ปรารถนาที่ว่าจะได้บุตรนั่นน่ะมีบุตรผู้ชายก็จะได้ทำบุญนั่นน่ะให้กับเทวดาทีนี้พอนั่นน่ะตั้งใจจากงัวเป็นพันๆเอามาใช่ไหมหรือว่าหลายร้อยนั่นน่ะเอามาเหลือเอาให้งัวกินน่ะกินจนมาเป็นเหมือนลิตรนมไม่กี่ตัวนั่นเอามาทำข้าววัตถุประยาดนั่นน่ะข้าวต้มนมเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็มาทำเป็นข้าวสตุมั่งที่เป็นก้อนๆนั่นน่ะทีนี้เราก็เคยไปฉันน่ะข้าวต้มนมแหมฉันง่ายเหลือเกินใส่น้ำมันเนยเข้าไปหลวงพ่อนันกับหลวงพ่อประทีปฉันไม่ได้นั่นน่ะเรามันคงเป็นแขกใหม่มั้งมันเหมือนว่าไปบ้านเรานั่นน่ะไปบ้านเราเก่าไปเมืองแขกทีนี้ก็อนิมนต์ไปหลวงพ่อนันก็อดทนเนาะฉันได้ไม่ได้ก็อดทนแล้วแต่โอ้โยมจะมาโยมจะมาติดกันเทศ
มาจากถึงไหนอ่ะมาบ้านถึงไหนที่ไหนฮะโอ้สุรินทร์เนาะสุรินทร์ดีนั่นแหละก็ดีนั่นแหละเห็นมาดีถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เห็นมาเหมือนชัยภูมิบางทีเนาะข้างัวข้าวควายกันทำบุญนั่นแหละไม่ยิ่งไม่ไปกันใหญ่เลยเนี่ยแต่สุชาดาไม่เป็นอย่างนั้นสุชาดาไปเอาน้ำนมมาถือว่า อาหารทิพย์เลยแบบอาหารทิพย์เลยเนาะนั่นน่ะเป็นได้เนาะพุทธองค์ก็ลำบากเหลือเกินปฏิบัติเห็นไหมอดเหลือเกินอดอาหารอดจนขนนี่โลมาขนนี่ลูบไปล่วงเลยน่ะลุดเลยเออเอาองค์แรกต้นฉบับเป็นไหม ทำขนาดนั้นน่ะยังไม่ยอมบรรลุธรรมเห็นไหมเทวพระอินทร์ก็เห็นไหมก็เลยเหมือนเคยเป็นญาติเป็นมิตรกันนั้นนะทีนี้ก็มาสีซอให้ฟังนั่นน่ะพุทธเจ้าปัญญาดี โอ้ไอ้ซอสามสายนี่ถ้ามันตึงไปมันก็ดังไม่ดีย่อนไปก็ไม่ดีนั่นน่ะเอาพอดีนี่สงสัยเราจากฉันอาหารแค่เมล็ดมะขามป้อมก็ดีนั่นน่ะแค่ฉันเม็ดเดียวก็ดี มันก็ไม่เห็นสำเร็จเนาะมันก็ไม่สำเร็จแต่มันก็ยังมีความคิดมีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นทีนี้นี่เนี่ยจึงบอกว่าอดข้าวเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าอดได้เป็นเดือนอดนอนนี่แหละถ้าได้เป็นเดือนนี่ก็เจ๋งเลยโยมอดยาก นั่นน่ะอดนอนเนี่ยเจ็ดวันได้นี่บางคนนี่ได้เลยนั่นน่ะได้ขึ้นมาเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอดยากมากอดนอนนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวสตินี่แหละมันคอยจะหนีมันไม่ยอมให้ว่างไม่ยอมให้สงบไม่ยอม ไม่ยอมให้เฉยนั่นแหละมันไม่อุเบกขาไม่รู้ไปอยู่ไหนมันอุเบกขาจะหลับอย่างเดียวใช่ไหมมันเรียกว่ามันเต็มสติมถ้ามันเลยสติมไปแล้วโอ้โหมันถ้ามันว่างก็นั่นแหละที่เรียกว่าอมปองปุทะลุปัญญาเนี่ยใช่ไหม มันโป่งปุไปหมดมันบังไม่ได้แล้วปัญญาญาณดวงเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเป็นมหากุศลของเราเลยนะคุณโยมนะทีนี้พอถึงเวลามันจะชวนให้นอนพอถึงเวลาจะชวนให้นอนแล้วนั่นแหละตัวล่าช้าคือตัวนอนนี่เองโอ้โห เห็นไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะเลยโยมลองนึกดูว่าโยมสังเกตพอนอนถ้ายังไม่ได้โสดาเนี่ยถ้าโสดาสติมันมาเลยนั่นน่ะมีสมาธิขึ้นมาสติมาหาเราเลยถ้ายังไม่ได้อะ ไปจับต้นชนไปให้มาอยู่อีกนั่นน่ะพอมาอยู่อีก
พอเย็นๆมันง่วงนอนอีกแล้วถึงเวลามันจะนอนมันจะเพลียมันจะเหมือนว่าเหมือนยาเสพติดนั่นเนี่ยนี่แหละอุปสรรคคือตัวล่าช้าคือตัวนิวรณ์จะต้องหลับต้องนอนนั่นน่ะถ้าไม่หลับไม่นอนนี่แสดงว่ายอมนี่ไม่อยากหลับไม่อยากนอนแล้วนั่นน่ะยอมก็ไป ฉลุยเลยใช่ไหมนี่แหละไม่ต้องไปถามใครเลยนั่นน่ะถ้าทำได้นี่แหละหลวงพ่อสังวานไปอยู่ประชาหกปีก็ไปสู้กับนิวรณ์ตัวนี้นั่นน่ะเห็นมาไปสู้กับไอ้ความกลัวอยู่กับประชานั่นน่ะเรียกว่าประชาผีดิบ สมัยก่อนนะคุณโยมนะนี่แหละอาตมาเหมือนอย่างคุณโยมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบุญของคุณโยมที่ทำได้นั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมโยมขอให้ชาวลานทำของเรานี่แหละ ดูว่าทั่วไปให้ได้ไวๆเนาะโลกเห็นไหมมันร้อนเข้าร้อนมั่งหนาวมั่งแหมโยมพบาลหรือใครก็ไม่รู้เห็นไหมปล่อยไอร้อนมาแหมเปิดพัดลมตัวใหญ่มาก็แย่ใช่ไหมตึกบ้านพังรถพังอะไรต่ออะไรใครนะไปเปิดพัดลมตัวใหญ่ นั่นน่ะเห็นมานี่แหละธรรมชาติดินน้ำลมไฟเขาใครเป็นผู้ที่กำหนดมานั่นน่ะลองปัญญาญาณลองนั่งดูโยมนั่นน่ะแต่เราได้ยินทีหนึ่งแล้วพญานาคเขาไม่พอใจมนุษย์ไม่ถือศีลธรรมนั่นน่ะ หลวงปู่คำสุขท่านพูดให้ฟังท่านก็แย้มๆนะตอนใกล้จะล่วงลับไปซึนามินั่นน่ะตอนซึนามินาคเขาก็ผสมลงด้วยนะนายโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ไม่สนใจภาวนานั่นน่ะเห็นไหมโอ้โห มันจะไปสนใจทำไมมันอดนอนง่วงนอนนั่นนะใช่ไหมชาวธรรมนี่มันชาวฝืนไม่ให้หลับไม่ให้นอนนั่นน่ะทำได้โยมก็นี่แหละพุทธบูชาอยู่ในใจเราเลยธรรมบูชาอยู่ในใจเราเลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมมาโลกีก็ให้มันได้เถอะ ท่านบอกเดี๋ยวมันละไปเองนั่นแหละเหมือนใครล่ะอยากจะให้หนามมันแทงอยู่ใช่ไหมมันแทงฝ่าเท้าอยู่ก็ดีอะไรตาอะไรใช่ไหมโยมนั่นแหละเราก็รู้จักเอาออกมันเจ็บนั่นแหละมันทุกข์นี่แหละมันทุกข์เหลือเกินง่วงนอนก็เป็นทุกข์ เมื่อไหร่มันจะสลัดออกได้นั่งปวดเมื่อยก็เป็นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยลองนึกดูกันแล้วกันนั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยทำไงจะสลัดมันออกไปได้เนี่ยหลวงปู่หลวงปู่อารามพอได้แล้วท่านไม่พูดเห็นไหมนั่งเฉยนั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่า นิวรณ์มันดับได้นั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ใช่ว่าพาลิยาเจ้าไม่รู้นะนั่นน่ะรู้ปวดรู้เมื่อยรู้เจ็บเนี่ยแต่อดทนได้นั่นน่ะยังไม่ตายก็ทนเอาไว้เนี่ยอวดลูกหลานนั่นน่ะเห็นมั้ยตรวจลูกหลาน
เดินได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าเราเป็นโรคอะไรก็ดีมันโรคทางใจมันโรคความเจ็บป่วยโรคกรรมนั่นแหละโรคกรรมก็ดีโรคเรื่องกรรมฐานก็ดีนี่เราก็มีโรคกรรมฐานมันปวดมันเมื่อยอยู่ในตัวเรา มันง่วงนอนอยู่กับตัวเราใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มันหมด มันออกไปจากตัวเราได้โอ้โหเห็นไหมตรงกำราบไปใช่ไหมนั่นน่ะความดีเข้ามาความปวดเจ็บให้มันหายไปใช่ไหมความกำเริบเสบสารไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมทุกมันอยู่แต่ในหัวใจเราอย่างเดียวมันไม่ให้เราสุขบ้างเลยนั่นน่ะ คนยังทำไม่ได้ก็เหมือนยังทุกข์อยู่เรื่อยเลยใช่ไหมทุกข์ตลอดไม่เห็นมันสุขอะไรเลยนั่นน่ะพระครูบาอาจารย์บอกว่ามันสุขเหลือเกินนั่นน่ะพุทธเจ้าบอกว่าสุขจริงหนอนั่นแหละสุขจริงหนอนั่นน่ะเศรษฐีทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนอนั่นน่ะวุ่นวายหนอ บ้านเรานี่มันทุกข์วุ่นวายหนอทีนี้ก็พยัตตะก็เดินมาเอ๊ะสมณะองค์นี้นั่งอยู่คนภัยแถวก็ภัยทำไมบอกว่าสุขจริงหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเชิญมามาคุยกันสนทนากันสนทนาไปสนทนามาได้แล้วโสดาขึ้นมาเห็นมา พอมาอีกพุทธองค์ก็บังเอาไว้หาลูกไม่เจอพระคุณเจ้าเจอลูกของผมเดินมาทางนี้มั่งไหมอะไรต่ออะไรโอ้เอามาไหนๆมาแล้วก็มาสนทนากันก่อนคุยกันก่อนมันไปยังไงมายังไงทีนี้ก็ได้คุยกัน ได้สนทนากันแล้วนี่แหละเห็นไหมคนมีบุญที่จะสำเร็จนั่นเนอะพ่อก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอีกลูกก็ได้ขึ้นมาอีกเลยไม่กลับบ้านแล้วพ่อก็ดีใจละลูกบวชละลูกขอบวชดีกว่านั่นเห็นไหมเขาบุญของเขา สละง่ายๆอ่ะก็เพราะว่าเขาถึงบุญนะเราได้อนาคามีก็ดีเลยทีแต่ญาติโยมพวกเราได้กันทั้งหมดเนี่ยมันก็บุญเลยเพราะไม่อยากกลับบ้านนะกลับไปก็อย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะเขาได้เต็มเปี่ยมในใจเขาแล้ว เขาโอ้สมบัติอะไรมันแรกก็ไม่เท่านะสมบัติตีกันน่ะนั่นแหละใช่ไหมสมบัติมีทองก็ใส่สัก50 ตังค์หรือ10 บาทก็แย่แล้วเห็นไหมแล้วเพชรประดับเข้าไปอีกด้วยตายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณยอมลองนึกดูก็เพราะว่า เขาไปยกย่องเพชรทองข้างนอกเขาไม่ได้ยกย่องในใจนะใช่ไหมภาริยเจ้าในใจเนี่ยผู้ที่มีสมาธิในใจนั่นเองใช่ไหมโยมลองดูลองนึกดูกันแล้วกัน จึงบอกว่ากุศลภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมไปภาวนาที่ไหนก็นี่แหละเราก็ต้องการหาสมบัติภายในนี่เองญาติโยมเพราะฉะนั้นน่ะ
ไปปทุมวดีก็ดีไปลันวาก็ดีหรือว่าอุบลก็ดีนั่นแหละญาติโยมก็ไม่ได้ไปหาอะไรญาติโยมก็ไปหาเพชรพลอยในใจเรานี่แหละให้มันสว่างให้ได้ให้มันสุขสว่างให้ได้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เนี่ยใช่ไหมโยมนั่นแหละเนี่ย เราเอาอย่างนี้นะโยมเพราะหลวงพ่อเราท่านปฏิบัติกันมาก็โยมทำไปเถอะโยมโยมพอรู้ขึ้นมาทำไปเถอะเดี๋ยวโยมก็รู้เฉยเห็นเฉยเข้าไปพอทำได้โอ้หลวงพ่อเราเก่งเนาะนั่นนะบางคนโยมทำไปโยมไม่หลงก็ ครูบาอาจารย์ก็ไม่พูดอะไรเราทำไปเถอะดีของดีภาวนาไว้นั่นน่ะพอทำได้ดีใจมีฉลาดแล้วนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะกุศลบารมีอันนี้แหละโยมก็อ้าวติดใช่ไหมอะไรอ่ะ หมดเวลาแล้วนะช่วงนี่ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละให้เราได้มาพูดมาคุยครูบาอาจารย์ก็บอกให้หลวงพ่อพักมั่งอายุมากแล้วน้อยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าให้รู้จักพักผ่อนมั่งอาตมานี่ ตีหนึ่งครึ่งคืนบางทีไม่อยากนอนเนี่ยชอบฟังครูบาอาจารย์ดึกๆคุยกันนะในวิทยุหลวงพ่อสนองวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนี่แหละเป็นสื่อสารที่ดีนั่นน่ะคุณยายเห็นไหม85อยู่คนเดียวก็ได้ฟังเทศพระ หลวงปู่ต่างๆดีใจแยกรูปแยกนามได้เลยนั่นแหละเห็นไหมอยู่คนเดียวยายอย่าล้มไปนะยายต้องระวังนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบุญอันนี้แหละอยู่คุณโยมให้พวกเราอย่าใครว่าเราเป็นคนยุคไหนก็ เรานี่มันคนยุคโบราณกันมากันทั้งนั้นแหละไม่ได้สมัยอะไรหรอกใช่ไหมสมัยต้องเป็นนั่นสมัยต้องเป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะเป็นคนทันสมัยนั่นน่ะใช่ไหมเรายุคเก่ามาเกิดทั้งนั้นนะโยมนั่นแหละเราจะได้มีค่าเท่ากันหมดนะโยมนะนั่นแหละคนที่ คนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยงงวนอยู่นะน่าสงสารเนี่ยเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเห็นไหมให้ทานพริกไทยคุณแม่บุญเรือนทุกวันวันเราเม็ดจับมือเขาเดินไปไปไหนก็ลูกเอ้ยพุทโธไว้นะลูกถ้าเขาทำจิตว่างได้เขาก็ เขาก็หายได้สมาธิเนี่ยสงบครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นแหละหมดกรรมเลยนะโยมนะเนี่ยคุยกันฝากเอาไว้นะว่าเจ็บป่วยอะไรกินยาไทยก่อนนั่นแหละยาไทยไม่หายแล้วค่อยไปเอายาสมัยใหม่ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอย่ายอมทีหนึ่งอะ เข็มละ60,000-70,000นะไหวไหมโยมนั่นแหละยาสมัยใหม่ นั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยเราจะได้เกิดปัญญานะวิเคราะห์อย่างนี้นะโยมนะเออถ้าขอบุญบุญบารมีเดี๋ยวองค์หลังมาอีกเนาะครูบาอาจารย์มาเทศ ก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้ญาติโยม
มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้สมความปรารถนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมชาตินี้นะดีแล้วน่ะไม่ต้องมาเกิดอีกมาไล่ฆ่ากันมาไล่ตีกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีอะไรอ่ะไม่อาตมาเห็นแล้วก็สลดใจนะ นั่นรถตู้ไฟลุกมั่งชนกันมั่งนั่นเห็นมาตายกันทุกวันถ้าดูข่าวแล้วน่าสงสารแหมทำไงเนาะก่อนจะชนมาถวายอาตมาสักคัน เอาไว้ทำลงทานใช่ไหมโยมมันก็ไม่รู้กันเนาะเดี๋ยวคุยกันขำๆนั่นแหละ ขอให้มีความสุขความเจริญสาธุยะถาวะลีวะหาปุลาปริปุเรนติตาคลังเอวะเมวะอิโตตินดังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมัง ขอให้ตะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปาเมวัตมิจตุจงสำเร็จโดยจะปันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะถาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สัตตาโตติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุ